วันนี้มีแรร์ไอเทมแบบชิคๆออกมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้ชมกันค่ะตัวนี้นะคะมันไม่ใช่ตลับแป้งออกใหม่แน่ๆแต่ว่ามันคือเครื่องชั่งแรร์ไอเทมของฮาริโอค่ะที่แม้แต่แชมป์โลกชงกาแฟปี2016และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของฮาริโอคุณเทสึคาซุยะเนี่ยเขายังเอ่ยปากออกมาว่าทำโมมาขายอีกเถอะบุญช่องบุญนิสต้านะคะสำหรับคนที่คลั่งไคล้การชงกาแฟก็คงจะอยากพกอุปกรณ์ชงกาแฟติดตัวไปด้วยทุกที่อย่างดิปเปอร์เนี่ยตอนนี้เขาจะมีแบบที่มันพกพาง่ายน้ำหนักเบาไม่แตกเสียหายแต่ว่าอุปกรณ์สำคัญอย่างเครื่องชั่งเครื่องบดเนี่ยหาที่พกง่ายๆยากอยู่นะคะเจ้าตัวนี้นะคะมันเป็นเครื่องชั่งแบบที่มีนาฬิกาจับเวลาของยี่ห้อฮาริโอค่ะถ้าใครที่เคยได้ยินหรือว่าได้ลองเครื่องชั่งของฮาริโอตัวใหญ่เนี่ยก็จะรู้กันว่ามันตอบสนองได้ค่อนข้างแย่เลยแต่ว่าสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะสามารถตอบสนองได้ไวแล้วก็แม่นยำเลยทีเดียวค่ะเราอะไปเจอมาโดยบังเอิญนะคะตอนที่เราไปเดินดูของที่ไต้หวันค่ะตอนที่ได้มาเนี่ยเขาก็เหลืออยู่ตัวเดียวหาที่อื่นหรือในเน็ตเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขายังมีผลิตอยู่ไหมซึ่งความพิเศษสุดๆของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือว่านอกจากที่มันจะเป็นเครื่องชั่งแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแก้วกันความร้อนด้วยค่ะเป็นเซตแบบนี้นะคะเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า Hario Coffee Scale Max เราลองหาข้อมูลดูเดิมทีเนี่ยเป็นตัวสินค้าที่อยู่ในโปรเจกต์ Campfire ซึ่งเป็นเหมือน Kickstarter แต่ว่าเป็นของญี่ปุ่นนะคะเริ่มต้นเนี่ยเขาระดมทุนวันที่20สิงหาคมปี2021แล้วก็ปิดการระดมทุนวันที่30กันยายนปี2021มีคนสนับสนุนโปรเจกต์นี้อยู่110คนแล้วก็มีการส่งมอบสินค้าไปเรียบร้อยแล้วตอนเดือนตุลาคมปี2021ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยฮาริโอเคยระดมทุนแค่2โปรเจกต์นะคะและก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าสินค้าที่ฮาริโอระดมทุนกับทางแคมป์ไฟเนี่ยเป็นเครื่องชั่งทั้ง2ตัวเลยก็คือจิมมี่แล้วก็สเกลแม็กตัวนี้ค่ะเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี2022นะคะหลังจากที่ส่งมอบสินค้าไปแล้วเนี่ยประมาณครึ่งปีเทสึเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่าเขาชอบมากแล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ทำออกมาขายอีกแถมยังบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์มาให้ฮาริโอเนี่ย 5-6 ปีแล้วเขาไม่เคยเอ่ยปากพูดแทนลูกค้าเลยครั้งนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาตั้งคำถามแทนแฟนๆคอกาแฟว่าผมเป็นฮาริโอ の アンバサダーというかまあオフィシャルのパートナー契約としをまあもう 5-6 年結ばせてもらってます。はいはい。で、まあ毎年新商品出るんだけど、去年かな、まあ去年か一昨年出た商品が異常に素晴らしいので勝手に紹介させてください。あのね、ハリオがなぜか押さないんですよこの商品を。俺めちゃくちゃ好きなのに、こんなにいい商品作ったのに、なんでもっと売らないんだっていう。怒りの動画。怒りの動画。そう。僕がこんなに好きなのに、なんでこれもっと売らないの？一言も頼まれてないです。ก็ดูเหมือนจะมีออกมาขายประปรายอันนี้ก็บังเอิญไปเจอแล้วก็ได้มาแบบฟลุกๆนิดหน่อยอย่างที่เล่าไปแล้วค่ะมาดูที่ส่วนประกอบต่างๆที่ได้มาในกล่องนะคะก็จะมีตามนี้เลยค่ะอันดับแรกเนี่ยเขาก็จะมีตัวคู่มือมาให้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งตัวคู่มือเนี่ยก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีสายชาร์จ USB-C มาให้นะคะเรามาดูที่ตัวเครื่องชั่งกันก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนของเครื่องชั่งแล้วก็ส่วนของหน้าจอนะคะอยู่ในชิ้นเดียวกันค่ะมันล็อกอยู่ด้วยแม่เหล็กนะคะเราก็จะต้องเปิดนิดนึงค่ะใช้แรงเปิดนิดนึงแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะมีแม่เหล็กยึดอยู่ตรงนี้นะคะสังเกตที่ตัวตลับเขาเนี่ยนะคะตัวช่างเนี่ยมันจะมีตัวลูกศรแล้วก็ตัวปลดล็อกอยู่นะคะถ้าสมมุติว่ามันอยู่ที่ตัวเครื่องหมายลูกศรเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าเราเอาตัวหน้าจอออกมาเนี่ยมันก็จะโชว์ว่ามันล็อกอยู่นะคะก็จะไม่สามารถใช้งานได้ค่ะฉะนั้นเวลาจะใช้งานเนี่ยเราจะต้องเลื่อนให้ไปอยู่ที่เครื่องหมายปลดล็อกก่อนค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะพอเราเลื่อนไปที่เครื่องหมายปลดล็อกแล้วนะคะเปิดออกมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่า I'm ready ค่ะเราก็วางลงบนพื้นผิวเรียบๆนะคะแล้วก็รอแป๊บนึงเพื่อให้เขาแคลิเบรตตัวเองแล้วก็พร้อมใช้งานค่ะ
นี่ค่ะพร้อมใช้งานแล้วโดยที่ตัวเครื่องชั่งเนี่ยนะคะเขาก็จะมีอยู่2โหมดค่ะก็คือโหมดตัว A หมายถึงว่าออโต้นะคะแล้วก็โหมดตัว M แมนนวล2อย่างค่ะสามารถชั่งได้นะคะตั้งแต่ 0.1 ถึง 2,000 กรัมค่ะโดยที่ว่าช่วงที่เป็น 0.1 ถึง 1,000 กรัมเนี่ยเขาจะชั่งได้มีทศนิยม1ตำแหน่งค่ะแต่ว่าหลังจากที่เลย 1,000 กรัมไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีทศนิยมโชว์แล้วค่ะทีนี้มาดูส่วนที่เป็นแก้วกันบ้างนะคะส่วนที่เป็นแก้วตัวนี้เนี่ยมีความจุทั้งหมด 300cc นะคะเขาเป็นสแตนเลสดับเบิลวอลค่ะมีน้ำหนัก270กรัมนะคะอ้อเราลืมบอกไปนะคะตัวเครื่องชั่งเขาเนี่ยน้ำหนักเบามากเลยค่ะมีน้ำหนักแค่150กรัมเท่านั้นเองกลับมาที่แก้วกันต่อนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสแตนเลสดับเบิลวอลใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็มาพร้อมฝาค่ะตัวฝาเนี่ยนะคะเขาเป็นพลาสติก PCT ค่ะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ทนความร้อน100องศานะคะตัวขอบเนี่ยเขามีขอบยางซิลิโคนด้วยค่ะเวลาที่เราปิดลงไปเนี่ยก็จะแน่นหนาน้ำไม่หกค่ะแต่ว่าเขาไม่มีช่องสำหรับดื่มนะคะถ้าเราจะใช้แก้วนี้ในการดื่มเลยเนี่ยเราก็จะต้องเปิดฝาแล้วก็ยกดื่มค่ะกลับมาที่ตัวแก้วกันต่อนะคะด้านในเนี่ยเขาจะเคลือบตัวเซรามิกผิวเรียบค่ะเพื่อที่ว่าจะทำให้น้ำกาแฟเนี่ยมันไม่ติดสีข้างในง่ายๆค่ะส่วนด้านนอกเนี่ยเขาก็จะเป็นเซรามิกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเนื้อที่มีความด้านนิดนึงให้ความรู้สึกว่าจับแล้วไม่ลื่นแล้วก็ดูดีค่ะวิธีการใช้งานนะคะเราก็จะสามารถใช้แก้วตัวนี้แทนตัวของเซิร์ฟเวอร์ได้เลยค่ะโดยที่ด้านล่างนะคะถ้าเราดูที่ด้านล่างของตัวแก้วของเขาเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะลูกศรอยู่ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมาประกอบรวมกับตัวของเครื่องชั่งสังเกตดูที่เครื่องชั่งนะคะเขาก็จะมีตัวแง่งอยู่ค่ะซึ่งแง่งตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ากับตรงลูกศรตรงนี้พอดีค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็บิดมาตรงลูกศรนี่นะคะก็คือจะเหมือนกับว่ามันล็อกอยู่ค่ะแต่ว่าเขาว่าล็อกด้วยระบบของแม่เหล็กนะคะคือวางอยู่อย่างนี้เนี่ยเขย่าเบาๆเขย่าแรงหน่อยมันก็อยู่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเราดึงออกมาแรงๆเนี่ยเขาก็จะหลุดออกจากกันนะคะแบบนี้ค่ะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเขาอยู่ที่ปลดล็อกเนี่ยมันก็คือดึงออกได้เลยค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะก็สามารถใช้อย่างนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องปลดมาที่ตรงเครื่องหมายปลดล็อกก่อนนะคะแล้วก็ระวังมันร่วงออกจากกันนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเวลาใช้งานเนี่ยก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้ดิปเปอร์อะไรเนี่ยวางลงไปก็ได้ค่ะแบบนี้ว่าแบบนี้มาลองใช้งานจริงกันดูนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้แก้วที่เขาให้มาเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็สามารถใช้เซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้ที่เรามีค่ะหรือแบบนี้ก็ได้ค่ะแค่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพื้นที่มันเล็กนะคะเซิร์ฟเวอร์เราก็อาจจะใหญ่มากไม่ได้แล้วก็ฐานเนี่ยควรจะเรียบๆค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเวลาวางลงไปมันก็อาจจะไม่มั่นคงโยกไปโยกมาได้ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายๆค่ะมันจะมี2ฝั่งนะคะฝั่งที่เป็นทามแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นโหมดแล้วก็แชร์นะคะเวลาเราจะแทร์เนี่ยเริ่มต้นที่เราจะแทร์ก่อนเนี่ยเราก็กดฝั่งด้านขวา1ทีค่ะส่วนเวลาเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวากด1ทีก็จะเริ่มจับเวลานะคะแล้วถ้าเรากดอีกครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการหยุดเวลาค่ะและถ้าสมมุติว่าเราอยากจะรีเซ็ตนับเวลาใหม่นะคะก็กดปุ่มไทม์ค้างไว้ค่ะประมาณ2วินาทีนะคะและถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนโหมดนะคะเขามี2โหมดก็คือโหมด M ก็คือแมนนวลที่เราจะต้องกดจับเวลาเองนะคะกับอีกโหมดนึงเนี่ยเป็นออโต้ค่ะก็จะเป็นตัว A ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่ว่ามันจะจับเวลาอัตโนมัติเมื่อเราเทน้ำลงไปค่ะโดยที่ว่าเราก็กดปุ่มด้านขวานะคะค้างไว้2วินาทีจะเป็นการเปลี่ยนโหมดค่ะนี่ค่ะจากโหมด M เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด A แล้วนะคะเป็นออโต้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองเทน้ำดูนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทน้ำดูแบบยาวๆนะคะตัวเลขเนี่ยลื่นไหลแล้วก็ตอบสนองได้ดีเลยค่ะ
ทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบกับเครื่องชั่งอาคาย่าดูนะคะว่าการตอบสนองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตัวเลขอ่ะอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คาลิเบตมาด้วยวิธีเดียวกันค่ะแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วก็มีความแม่นยำค่อนข้างมากทีเดียวค่ะเท่าที่ลองใช้ดูนะคะเราก็รู้สึกว่าสะดวกดีค่ะเราจะวางเซิร์ฟเวอร์หรือว่าใช้แก้วแบบอื่นๆเพื่อลองดิปเปอร์ก็ได้จะใช้ช่างเมล็ดกาแฟก็ได้เล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกตอบสนองดีช่างได้แม่นยำคนที่สนใจก็คงต้องลองหาดูหน่อยนะคะแลไอเทมทีเดียวค่ะหรือว่าถ้าใครมีอยู่ในมือบ้างแสดงตัวได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะบ๊ายบาย